ถ้าพูดถึงเรื่องของการลงทุนก่อนหน้านี้ค่ะหลายท่านก็ลงทุนในเม็ดเงินของคริปโตเคอเรนซีก็สนใจกันนะคะแม้ว่าหลังๆจะดูเผาๆกันลงไปบ้างแต่ก็มีความกระตือรือร้นที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารกันเยอะเพราะตอนนี้เนี่ยที่อินโดนีเซียค่ะต้องบอกว่าเขาเตรียมที่จะเปิดนะคะเป็นตลาดคริปโตเคอเรนซีค่ะแต่ว่าก็จะต้องมีการวางกฎเกณฑ์ให้รอบด้านแล้วก็ปกป้องคุ้มครองผู้บริโภคด้วยเรื่องนี้นะคะหน่วยงานกำกับดูแลการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าค่ะของทางอินโดนีเซียระบุนะคะว่าทางการเนี่ยเตรียมเปิดตลาดซื้อขายคริปโตเคอเรนซีเพื่อให้หน่วยงานกำกับดูแลตรวจสอบธุรกรรมต่างๆแล้วก็ปกป้องนักลงทุนคริปโตได้ดีขึ้นการเปิดตลาดเทรดคริปโตและสำนักหักบัญชีหรือเคลียร์ดิ้งเฮาส์ค่ะมีเป้าหมายในการติดตามตลาดคริปโตที่กำลังได้รับความนิยมท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านเกี่ยวกับกฎระเบียบในการกำกับดูแลอินโดนีเซียเนี่ยห้ามใช้คริปโตเคอเรนซีในการชำระเงินแต่อนุญาตให้มีการลงทุนในฐานะสินทรัพย์ได้ค่ะซึ่งการลงทุนคริปโตก็คึกคักมากนะคะในช่วงวิกฤตโควิดโดยข้อมูลณเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีชาวอินโดนีเซีย 17.54 ล้านคนค่ะลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งมากกว่าจำนวนนักลงทุนที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ซะอีกอย่างไรก็ตามนะคะอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกก็ส่งผลให้ความต้องการสินทรัพย์คริปโตเคอเรนซีลดลงในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาจากข้อมูลของหน่วยงานกำกับดูแลซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของอินโดนีเซียก็พบว่าธุรกรรมคริปโตในอินโดนีเซียระหว่างเดือนมกราคมถึงมิถุนายนปีนี้ลดลงร้อยละ 68.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนก็มีข้อมูลมูลค่าประมาณ 66.44 ล้านรูเปียค่ะหรือประมาณ 4.42 พันล้านดอลลาร์โดยมีการซื้อขายสกุลเงินTether นะคะ Bitcoin Ethereum Ripple แล้วก็ Binance Coin มากที่สุดค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ